เริ่มที่จังหวัดสระแก้วบริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นที่ที่ต่ำน้ำท่วมมากเมื่อยกขึ้นถวายแล้วก็มีข้าราชบริพารทูลถามว่าจะทำอะไรในพื้นที่ดินที่ใช้พนาแห่งนี้พระองค์ท่านสายพระเนตรยาวไกลท่านก็ตอบมาว่าแล้วชาวบ้านแถวนี้ทำอะไรสังคมแถวนี้ทำอะไรสังคมแถวนี้ชาวบ้านเลี้ยงควายเกิดเป็นความคิดขึ้นมาใหม่ว่าทำไมเราไม่เลี้ยงควายซะยุคปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยก็ไปใช้พวกเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆแทนควายเพราะนั้นควายก็ไม่มีบทบาทมาทำนากับเกษตรกรเมื่อควายไม่มีบทบาทมาทำงานการที่ควายจะรู้เรื่องรู้ภาษามันก็เลยไม่มีขาดไปองค์จึงโปรดเกล้าให้มูลนิธิเฉลิมพระนามเนี่ยสร้างเรือนกสอนขึ้นมาโรงเรียนกสอนมีอยู่3คำคือกาสอนแปลว่าควายกะสิแปลว่ากสิกรรมท่านเสด็จมั้ยหรือเกษตรกรรม4รอบวิทย์ก็คือวิชาความรู้เป็นความหมายที่ท่านสุดท้ายองค์ทรงโปรดเกล้าพระราชทานย้ายเข้ามาชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจึงฝูงควายขึ้นบ้านพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จการงานการสอนควายก็คือการใช้ภาษาแล้วการใช้เชือกนะครับใช้เชือกและคู่กับการใช้ภาษาในเรื่องการสอนกับสวิตเรานะครับก็จะเปิดสอนทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบของเดือนนะฮะเดือนหนึ่งเราก็จะสอนแค่10วันวันแรกคุณเรียนเรื่องเชือกวันที่สองคุณเรียนเรื่องการไถตลอดจนถึงอาจจะเป็นการทำคันไถไม้ด้วยนะครับวันที่สามวันที่สี่คุณอาจจะต้องเรียนเรื่องของการเลี้ยงปลาควบคู่ไปตีสี่คุณต้องตื่นเตรียมตัวตีห้าพากระบือลงกินหญ้าหลังจากนั้นเริ่มเรียนไถประมาณ10โมงคุณต้องจูงควายไปกินหญ้าแล้วคุณมานั่งเรียนทฤษฎีการผูกเชือกคุณต้องผูกเป็นการกระตุกเชือกคุณต้องกระตุกเป็นตอนบ่ายคุณก็ไปเอาควายมาฝึกต่อภาษาเรียกว่าภาษาเชือกภาษาที่เราจะต้องใช้เราก็จะใช้ควบคู่ไปกับการมาให้ควายนั้นลากแอกมี5ครับคือ1ทำใช้ยอให้ควายหยุด2ให้ควายเดินคือเฮ้ยให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวห้องให้ควายเลี้ยวขวาพัดเลี้ยวพัดนะให้ควายเลี้ยวขวาแล้วก็ยอถอยนะทั้งหมด5คำที่เราจะต้องให้ควายและคนที่เป็นของควายนั้นได้รู้ภาษาแล้วก็พอคุณฝึก10วันได้เซอร์ติฟิเคทแล้วมันก็ไม่ใช่แค่กระดาษครึ่งแผ่นแต่นั่นคือความรู้ที่คุณติดไปถามว่ากระบือที่คุณได้ไปเนี่ยถามว่ามันเป็นตัวเมียอีกสักหน่อยนึงมันตกลูกใครสอนไม่ต้องเอากลับมานี่นะครับนั่นนะครับเซนติฟิเคทที่ให้คุณไปคุณสามารถฝึกต่อได้เลยเป็นพระปรีชาแล้วก็พระเมตตาของพระองค์ท่านได้สร้างเรือนกสอนขึ้นมานะครับเพื่อจะได้ให้คนที่ขึ้นในรุ่นหลังนะครับมีโอกาสได้มาเรียนรู้นะครับมาสัมผัสความเป็นจริงครั้งที่ในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนการสอนจึงได้เกิดขึ้นที่นี่